สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะอยากได้เรือบินอยากได้แหล่งฟาร์มเวลแต่ที่จริงอะปทูชอบออกเดินทางแล้วหาห้องบอสมากกว่านะไอห้องบอสอย่างนั้นนะตีทีได้เยอะเลยอันที่จริงอะห้องบอสน่าจะแบบตั้งอยู่บนพื้นโลกปกติเลยเนาะอันนั้นแบบดานดันเจียนมั้งอุ้ยอุ้ยของที่เราคุ้นเคยของที่เราคุ้นเคยนู่นน่ะ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 เมดูซ่าเมดูซ่าใช่เมดูซ่าเราขุดลงไปตีมันข้างล่างไม่ได้เลยเรามองหน้ามันไม่ได้เราต้องไปทำภาพปิดตาก่อนภาพปิดตาตอนแรกหาภาพปิดตาไม่เจอหน้าตาเปลี่ยนไปใส่ที่หัวต้องใส่นี่อ่ะโอ้โหมืดสนิทยังไม่ต้องรีบใส่ก็ได้รอให้เจอบอสก่อนแล้วค่อยใส่โอ้โหคือแบบคุณวันบีรู้แบบไม่ต้องเปิดอะไรกดปุ่มเลยไม่ต้องกดปุ่มเพื่อเปิดขุดมันลงไปเลยโอ้ยมาเดซูเมดูซ่าโอ้ยเมดูซ่าติดดาวเมดูซ่ามีดาวใช่แต่ปทูสู้ได้นะปทูตีด้วยดาบอะแล้วมันติดน็อกแบ็คมันก็เลยตีปทูไม่ได้เพราะว่าปทูสอยมันแนวหน้าโมเมเฮ้ยตัดหัวแล้วยังไม่ตายอีกนะเนี่ยยังเหลือเป็นซากอยู่อะโอ้โหไม่รู้ซากมาต้อนรับคุณวันบีเลยนะเนี่ยเฮ้ได้แล้วหัวไม่รู้ซาหนึ่งหัวโอ้โหแค่มีผ้าปิดตาชีวิตเราง่ายๆอ่ะไอตัวเนี้ยตีบ่อยแล้วเนาะโอ้โหว่ะเป็นไงแก้หัวเมดูซ่าตีบ่อยจะตายไม่ว้ามหาปทุมราจะได้ตอบรับอ่ะเออลืมเลยนี่ลูกปั้นเอ็นเดอร์แมนเคาะเคาะเฮ้ยเหมือนจะเคาะได้อ้าวหาย อันนี้ก็คือตายอันนี้คือตายสนิทเลยแต่แบบหายเลยโอ้โหจัดการไวมากไปขึ้นไปข้างบนเฮ้ยมีบ้านด้วยอ่ะข้างหน้าคุณนันบีโอ้หน้าตาอย่างนั้นรู้สวนปรึกษาเฮ้ยตอนที่อะไรเอ๊ะบางตัวโอ้วันดีคุณนันบีมันมาแล้วนี่แหละกำลังยิงเจ้าหนี้โอ้แบบเราทำไมเรารู้สึกไม่กลัวไม่ตกใจอะไรสักนิดเลยเห็นหน้ากันจนเบื่อแล้วไม่มีความรู้สึกกลัวตกใจใดๆทั้งสิ้นที่นี่ถ้าเราจำได้ไม่มีอะไรเลยนะจำได้ว่าคือไม่มีอะไรเลยก็มีแค่ดอกไม้มีอะไรเท่าที่จำได้นะเจอบ่อยแล้วอ่ะตัวเนี้ยไม่มีอะไรเจ็มๆเลยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนเผื่อว่าจะมีอะไรไปแล้วอ่ะโล่งสนิทไม่มีอ่ะไม่มีอะไรเจ็มๆเลยมีแค่แมวตัวเดียวใช่นั่นน่ะเจ็มที่สุดแล้วดูสิโอเคเราเดินไปต่อค่ะเลาะขอบทะเลไปเรื่อยๆนะวิทยาการมองเห็นไกลกว่าโอ้โหสวนตรงนั้นสวยมากเลยคือแบบเหมือนบังคับด้วยอ่ะกินโปรตีนมากไปตัวก็หนักกินคาร์โบไฮเดรตมากไปตัวก็หนักอ่ะอ๋อก็ต้องแบบกินให้แบบผสมผสานมีถ้ำอ่ะมีมอนไหมมอนพิเศษไหมไม่มีอ่ะอันนั้นอะไรมีไฟลุกอยู่ตรงนั้นอ่ะอ๋อไอ้ตัวนั้นแหละที่อะไรนะเอ็มพรีเซียหรืออะไรไม่รู้ค่ะตัวนั้นแหละที่แต่ก่อนมันโหดนะมันอยู่ในนรกค่ะซะส่วนใหญ่แต่ตอนนี้ไม่น่าจะโหดเท่าไหร่แล้วแหละโอ้ยิงนักธนูยิงไกลมากเท่าไหร่ยิงทีเยอะขึ้นโอ้โหนั่นแหละเอ็มพรีเซียโอ้ยิงทีได้ทีละ500โอ้ อย่างนี้ก็เล็งไกลๆแล้วสิใช่ก็ต้องเล็งยิงจากไกลๆอ่ะยิงไกลเท่าไหร่ยิงดีโอ้เนี่ยเวลขึ้นรัวๆเลยอ่ะ
เรื่องนักธนูยังไม่ได้อ่านโอ้โหได้ของดรอปมาด้วยค่ะไปลุกท่วมเลยได้รับ EP โดยการที่โจมตีพวกมอนเตอร์ค่ะหรือว่าพวกม็อบด้วยอาวุธระยะไกลexperience เราจะได้เยอะค่ะถ้าเราสามารถยิงให้มันตายในวันช็อตได้จากเลือดมอนที่เต็มอยู่แล้วก็ระยะมากกว่า16บล็อกอ่ะโอ้อะไรเนี่ยยิงระยะนู้นไปโดนแกะยี่ผีบ้านเลยเออก็คืออย่างน้อย16บล็อกคุณวันดอมบี16บล็อกอ่ะยิงไปแหละเก็บเวลไปถ้าอยากได้เวลธนูถ้าทำให้มันตายในวันช็อตได้จะยิงได้เยอะค่ะอ้าวไม่โดนโดนนั่นแหละเก็บไปยิ่งเหลือสูงดาเมจของคุณวันดอมบีก็จะยิ่งเยอะนั่นแหละโหไปนั่นไงยักษ์อ่ะเฮ้ยจัดยักษ์สิเดี๋ยววัตถุจะวิ่งหนีรอมันน่าจะโดนน็อกแบ็กอ่ะมันน่าจะโดนน็อกแบ็กโอ้โหยักษ์ตาเดียวเฮ้ยมันหนีอ่ะไปเร็วไปเร็วไปใกล้ๆวัตถุเหมือนใส่สร้อยโจมตีเร็วมั้งคะมันก็เลยตีทำให้มอนติดน็อกแบ็กเรื่อยๆๆๆอ่ะโอ้ไปอะไรเหรอเฮ้ยมันโกรธมันโกรธโอ้จับซอมบี้โอ้ยจับมอนทุ่มจับมอนกินแล้วน่ะยิงเลยยิงเลยจะตายก่อนหรือว่าจะออกทะเลไปไกลก่อนปะทูเคยยิงยักษ์นะออกทะเลจนแบบยิงไม่ได้อะเหรอเออเฮ้ยใกล้แล้วเออนั่นแหละไอ้มีของดอกด้วยมีของดอกด้วยไหมได้ตาค่ะได้ตายักษ์มายักษ์ตาเดียวไม่ดูเลยไปเตี้ยเมื่อถือค่ะศัตรูจะอ่อนแอลงคราวนี้นักธนูของจริงแล้วตีมันโอ้ยตัวนี้น่ากลัวเอาจะเหลือให้เราตีบ้างไหมนะเฮ้ยโอ้ยนี่อะไรนี่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนกนี่มันขโมยอาหารปะทูจำได้โอ้โหนกนางนวลนั่นตัวอะไรอ่ะโอ้สเกลตันใส่หมวกเราก็สงสัยเลยว่าตัวอะไรเนี่ยชุดนายเท่มากไอ้ต้องยิงแกะจากระยะไกลผมว่าแกะเนี่ยตัวเก็บเวลชันเลิศเหมือนกันโอ้โหเอกปีใช่ยิงนัดเดียวขึ้น300เลยระยะแค่นี้ถ้ามันวันฮิตตายได้เลยอ่ะไอ้ว่าไงถือปลาขอปลาแล้วเหรออ่าใช่ไหมอยากได้ปลาเหรอเออไปแล้วโอ้ยว่าไงละคุณเอออยากกินอีกเอาไปอีกคำหนึ่ง น่ารักอ่ะจะขออีกไหมโอ้โหเอาไปเลยเอาไปหลายๆคำไอ้นายชนเราสิเราไม่กระเด็นหรอกนะเอาไอ้ไม่กระเด็นแต่ติดบั๊กเหมือนตีมันไม่ได้ว่าชนไม่กระเด็นน่ะดีโอ้โหฮาร์ดสติลฮาร์ดโกเลมสิเอ๊ะทำไมคุณรันวีเงียบไปเลยไปไหนแล้วเนี่ยฮะวับกลับบ้านมาซ่อมธนูกลับบ้านเราดีกว่าอึ๊บโอเคมาแล้วฮะเงียบเก็บของไม่ค่อยมีอะไรอ่ะรอบหน้าถ้าจะไปก็ต้องขึ้นเหนือแล้วแหละเพราะทางด้านล่างมันทะเลทั้งคู่เลยโอ้โหลีตัวละครเข้ามาปุ๊บได้รับ XP 1,000 ในการฟาร์มมิ่งเลเวลฟาร์มมิ่ง10 11 12 13 14 15 16 17 18 19ฟาร์มมิ่งเลเวล19อ่ะแค่เข้ามาในเกมอ่ะทำไมอ่ะแชร์กันเหรอล้างตัวละครไปแล้วนี่อือแต่ทำไมคอมแบทยังอยู่ Agility ยังอยู่สเตตยังอยู่แต่ล้างตัวละครไปนะอ้าวสเปเชียลยังอยู่ What Quest อ่ะโอ้อุตส่าห์จะล้างตัวละครแล้วเรื่องใหม่อืมอ้าวแต่ว่าตัวละครของปทุมมาอยู่ที่จุดแรกเลยนะคะอื
ล้างตัวละครไปแล้วแต่ทำไมหน้าเควสหน้าอะไรยังอยู่หมดเลยล่ะไม่รู้อ่ะเหมือนเควสมันจะเซฟไปอีกที่นึงหรือเปล่าโอ้โหนั่นสิเขาแบบตั้งใจไว้จะล้างตัวละครแล้วจะเลือกสายสเปเชียลใหม่เลือกสายอาชีพใหม่มันไม่เลือกให้เดี๋ยวไปเอาตัวละครอีกตัวหนึ่งเข้ามาเล่นแทน เดี๋ยวไปเอาอีกไอดีมาเลยเออง่ายดีไม่ต้องไปล้างแล้วหน้าตาเหมือนกันแต่ชื่อมีเลข2ใช่ใช่โดนแซวใช่ไหมจะเอาแบบสายวอริเออร์ไปทำไมสายถึกไปทำไมถ้าจะยืนข้างหลังเออก็จริงไงเอ้ยเอานี่เอาได้ว้าวโกลเด้นแอปเปิล2ลูกบอกเลยว่ากลับบ้านแป๊บไงบ้านอยู่ตรงนี้แหละแต่ขี้เกียจนั่นจะวาร์ฟกลับเอานี่เอาไหมคุณวันวีเอาไหมไหนไอจะเอาฟีดไงออโต้ฟีดอะอ๋อต้องฟีดต่อผมเอามาก็ได้นะก็ดีไม่ใช่หรืออ้าวออต้องครับเป็นอัปเกรดธรรมดาก่อนเอาออโต้หรือแอดวานซ์เอ๊ะขาดทองเดี๋ยวนะขาดทอง1ชิ้นมีปึ๊บครับแตงโมทองคำแล้วก็จัดต่อไปเลยจัดต่อนี่อ่ะธรรมดาพอละไม่ต้องออกแอดวานซ์หรอกมันไม่ต่างกันใส่ในกระเป๋าเงี่ยมเฮ้ยเดี๋ยวอย่างหนึ่งที่เราต้องมีด้วยอัปเกรดคราฟเตอร์ไงล่ะขาดได้ไงเอาไหมตัวคราฟทำมาแล้วครับเอ้โอเคอย่างน้อยตอนนี้เราใส่ได้3ใช่ไหมก็ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างอะไรดีนะปึ๊บสลับอุปกรณ์ในมือปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไปแค่นี้แหละไหนดูสิตัดไม้อ่ะขวานขึ้นมือโอเคธนูคุณวันบีเอนชันติดไฟไหมไม่มีไม่เอนชันติดไฟมันต้องเอนชันติดไฟเผื่อว่าเราเจอพวกมีพี9,000ดอกเดียวโน ลองยิงแบบระยะไกลแบบไกลโคตรเลยอ่ะเห็นนะออโต้ฟีดใส่เข้าไปสิทำงานไว้นั่นไงฮ่าๆทำงานโอ้โห57เลเวลธนูพอแล้วเยอะเกินมาชี้ซะหน่อยมันจะมีธนูไหนที่แบบต้องใช้เลเวลในการถือขนาดนั้นด้วยมีเพราะเห็นมีเวล70อยู่ก็เลยเตรียมนั่นไปถือตอนเวล70ด้วยอ่ะฮะเห็นนะบุ๊กตั้งชื่อเลยเปลี่ยนชื่อละเรียบร้อยนี่ไงหมู่บ้านด้วยปะถูกใช่เห็นแล้วเห็นก็เลยมาโอ้โหสวัสดีหมู่บ้านใหญ่ใช่เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากนั่นป้อมโจรไหมไม่หรอกหรือหมู่บ้านมันไม่ค่อยมีอะไรดีหรอกนะโอ้ตรงนี้เป็นโบสถ์แน่นอนจริงด้วยยี่เรามาตรงนี้ดีกว่าไอ้ทั้งตีเหล็กเอากลับบ้านมีแต่ข้าวมีแต่ข้าวเงียบเปิดสิเหมือนเดิมเป๊ะแทบจะเหมือนเดิมตลอดเวลาคุณวันมีกระเป๋ากระรอกเราจะมีแบบตลอดในตัวเพิ่มมากขึ้นไงอย่างดีใช่ตัวเนี้ยถ้าเราไม่ใส่กระเป๋าแบ็คแพ็คใช่ไหมเราใส่กระเป๋านี้แทนค่ะเราจะได้แบบสล็อตตัวเพิ่ม1สร้อยเพิ่ม1เข็มขัดเพิ่ม1อ่ะโอ้ก็ดีแต่คำถามคือแล้วกระเป๋าเราจะไปใส่ที่ไหนอ่ะให้แค่พกเหรออ่ะแต่เดินช้าโลดเดินช้าลง 20% ไม่ใส่เดินช้าตั้ง20อ่ะบอทที่จ้างได้2ปลาแซลมอนเนี่ยแล้วก็ไก่ย่างอุ๊ยอ่ะลอยลอยแล้วอะไรคือลอยโดนเอฟเฟคเหยียบต้นไม้เหยียบอะไรไม่รู้อยู่ดีลอยเลยค่ะอ๋อดอกไม้บินเหรอดอกไม้เดี๋ยวนะตรงนี้มีหัวกะโหลกเฮ้ๆแอบไม่พ้นหรอกคุณวันนี้มีพิกแอคเหล็กไหมมาขุดบล็อกเอเมอรัลด์หน่อยอ่ะมีฮะอยู่ตรงไหนประตูเดี๋ยวนะไม่เห็นคุณวันนี้ในแผนที่เลยบอกไม่ได้วับมาเลยง่ายดี
ยังวับเหลือ3ขวดแล้วดิเออเดี๋ยวก็ได้เพิ่มอีกเยอะเยอะแยะแน่ขุดเลยนิ่งนิ่งกว่าจะหาอุปกรณ์เจออืมอยู่นี้นี่เองไปกันเถอะตรงต่อไปอุ๊ยน่ะข้างล่างนู้นคุณวันมีกงสปอนมอนเตอร์อ่ะที่แบบเราเข้าใกล้แล้วมันจะกลายเป็นมอนโผล่ขึ้นมาเป็นฝูงอ่ะเอาไหมก็น่าสนใจน่าสนใจอยากได้วอริเออร์ด้วยอ่ะโอ้โหดูมอนนั่นสิโอ้ยคิปเปอร์สู้เขาเด้อสู้เขานะไหวไหมอ่ะได้เลยโอ้เขาอยู่ที่สูงใช่ไหมใช่รีบปีนเลยโอ้โหนั่นในตัวนั้นน่ะเหมือนจะโหนต้มบีใส่ก่อปามไปปามไปฮ่าฮ่าดีงามเอ้าไม่เห็นได้อะไรจำจำเลยใช่ยังน้อยก็ได้ XP นิดๆหน่อยๆคุณวันนาบีไปไหนเนี่ยกำลังอู้เฮ้ยเดี๋ยวนะข้างล่างนี้มีอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะเอ๊ะอะไรนั่นไม่รู้อ่ะในมินิแมปผมเห็นนะมีทั้งทางเข้านรกเต็มไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวอันนี้เปิดน้ำก่อนเปิดน้ำไหลลงไปข้างล่างเวลาจะกลับมาจะได้ง่ายไหนข้างล่างมินิแมปนะแต่ยังไม่ได้หาอะไรแค่มาขุดแร่เอ๊ะในมินิแมปเหรอนี่ในมินิแมปอ่ะตัวที่มองเป็นเคฟได้อ่ะมันจะมองเห็นนะว่าตรงเนี้ยมีทางเข้านรกเยอะแล้วก็มันมีห้องอะไรไม่รู้เล็กๆเหลี่ยมๆเหลี่ยมๆเหลี่ยมๆน่าจะเป็นดันเจียนมั้งเยอะมากโอ้สี่ห้องตรงนี้ใช่ไหมอ่าฮะแถวนี้แหละโอ้แล้วก็ทางเข้านรกเพียบเลยอ่ะแสดงว่าทางเข้านรกหาไม่แต่ตรงนั้นข้างล่างเราก็เหมือนจะเป็นห้องอะไรด้วยนะหลายๆห้องเลยค่ะใช่โอ้โหน่าจะเป็นดันเจียนขนาดใหญ่อ่ะโอ้โหใหญ่แน่นอนจัดไปจัดไปจัดเลยจัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆโอ้ลงไปเป็นสปอนเนอร์ไหนโอ้โหเป็นสปอนเนอร์เลยต้องค่อยๆลงด้านข้างสินะถ้าอย่างเงี้ยวิอ้าวมีคนร่วงไปละเป็นไงล่ะนั่นน่ะโอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไงเดี๋ยวประตูโค้งเข้าสปอนโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยได้ยินเสียงคนร่วงนี่ต้องรีบหันมาเลยอุตส่าห์จะขุดทางลงแบบชิวๆอะไรอย่างนี้นี่กะจะลงมาปุ๊บแล้วก็เปิดก่อนอะไรอ่ะนี่อะไรฮาร์ดโกเลมฮ่าได้ฮาร์ดโกเลมกลับมาแล้วนั่นแหละแต่ข้อเสียคือต้องไม่ใส่เขาเรียกว่าไงเราใส่กรอเราจะได้รับบัฟน้อยค่ะแต่ถ้าไม่ใส่กรอจะได้รับบัฟเยอะแค่นั้นเองเลือกได้ว่าจะใส่หรือไม่ใส่แต่ปะทูจะใส่อ๋อลิซิคูดาวถูกลิซิคูดาวโอ้โหใส่ปุ๊บเดินไม่ได้เลยเอนดูแรนซ์ไม่ถึง20ก็เก็บเมลใหม่เอ้ยแต่เราได้กระจกวับกับบ้านเออนี่ก็ดีเอนดูแรนซ์ถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ยต่ำมากลดหน้าจอค่ะขออนุญาตตั้งค่าแป๊บนึงตอนนี้ 0.6 ใช่ไหมน่าจะต้อง 0.56 ใหม่54โอเคอ่ะไม่ล้นละคราวนี้ไปต่อจอร์ดมันต้องมีของดีอะไรเฮ้ยมันไม่ใช่ทางตันนะมันมีทางลงมาได้นะเนี่ยโอ้ยกระดักโอ้แค่นั้นไม่ตายหรอกถึกกว่าปะทูเยอะยี่ไหมข้างหน้านี่สเกเลตันเดี๋ยวนะอันที่จริงถ้าเราจะฟาร์มเวลเราก็ขุดช่องน้อยๆแล้วฟาร์มก็ได้แล้วเนี่ยไปโดนอะไรมาเลื่อนไหลแน่นอนเลยดีเออโอ้โหเหมือนเอาค่าอินดูแรนซ์เออเลือดไหลทำไมเลือดไหลมันนาน20วิอ่ะโอ้โหเลือดไหลยังนานตอนแรกไม่เห็นนานเลยเฮ้ยเจ็บปวดรวดร้าวมีแบ็คแพ็คแบ็คแพ็คอะไรแบ็คแพ็คธรรมดาอ่านก่อนนี่อ่านหนังสืออ่ะเอาไปอ่าน2เล่มเอาค่าเวทมนต์เยอะๆ
เป็นยิ่งดีเอ้ยได้มาแล้วว้าวสร้อยเฮ้ยเอ้ยจำได้ว่าครั้งก่อนชื่อมันไม่ได้ชื่อนี้เลยนี่นาชื่อเปลี่ยนไปค่ะอีสร้อยไม้กางเขนนี่แหละของที่ปทูชอบตอนนี้ปทูแพ้ดาเมจเวทมนต์เราต้องใส่สร้อยเราจะได้แข็งแกร่งเงี่ยมดาเมจต่อเนื่องทำอะไรเราไม่ได้ละงานนี้มีทางไปทางนี้ต่อนะเนี่ยไอ้อู้น่ากลัวมากคุณมันจะมีวัวมันแค่วัวเองเหรอโอ้โหตัวนั้นมันอะไรนั่นโลกมันดูนักอุ้ยเลือดรีเลือดหน่อยโลกเกาะตัวเองก็ไม่มีแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะไม่สิต้องถอดเกาะออกอย่างน้อยเอ้ยไม่สิยังใส่ฮาร์ดโกเลมไม่ได้ต้องการเอนดูแรนซ์มากกว่านี้โอ้โหเปิดกล่องของวับกับบ้านอีกแล้วอ่ะอ่านมาแล้วไล่ขอไล่ก่อนเลยวงแหวนเวทมือเราจะยาวขึ้นเรียบร้อย10นาทีเป็นหนุ่มกับดักเลยอ่ะปะทูใช่ๆว่าแล้วไอ้เห็นตอนนั้นไม่ช่องที่เราเดินไปตอนช่องแรกอ่ะคุณวันนบีมาอันนี้แหละมันน่าจะเป็นหลุมอย่างนี้แหละขึ้นมาได้ไหมดีบล็อกอยู่ไม่เหมือนมันจะตกลงไปแล้วเข้าสู่ไอ้นั่นค่ะกงสปอนอ่ะพื้นที่แบบเนี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นโอ้ยแมงมุมพิเศษมีดาวด้วยไหนไอ้แมงมุมมันไม่มีกรอดเลยมันต้องหวั่นเอโอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บโดนทีเดียวจุกจริงเหรอแมงมุมแข็งขนาดนั้นเลยแมงมุมมันแข็งแกร่งโอ้โหหรือถ้าแมงมุมติดดาวนั่นแหละ3ดาวคุณนบีใช่โอ้แมงมุม3ดาวดาวมันเยอะเฮ้ยแมงมุมเรียนนี้เด็ดด้วยน่ะนี่ไงบอกได้แล้วมีโล่โอ้ยโอ้ยเกาะเรายิ่งไม่มีใส่ด้วยแม้ผมมีใส่ยังรู้สึกแบบบาดเจ็บโอเคโอ้ยยาวาร์ปหาเพื่อนหายากกันนะเออไม่ได้ยากเลยเมื่อกี้ได้ไม่ได้ยากเลยอยากได้เหรอมีให้นะป่าจะได้มีไว้เยอะไงไว้วาร์ปเนี่ยมี11ขวดแล้วค่ะตอนแรกเอาจากบ้านมา4ขวดเองอ๋อนี่ออกให้อ่านใช่ไหมเอาคุณมันเบี้ยไปอ่านด้วยอีกสองเล่มไหมคนเหมืองเฮ้ยวันดีนายว่าไงก็เป็นเทรดเดอร์เราขอเทรดหน่อยได้โอ้โห14เลยเฮ้ยมีอีก3ขอเทรดต่อมานี่แหละวิธีหาเหล็กดีจริงๆยังมีเสียงมอนอยู่เลยนะใช่แต่ต้องไปอีกทางโอ้เฮ้ยข้างบนนั้นเป็นน้ำคุณนนทวีไปอมปะการังน่ะหรอได้แต่น้ำไม่ไหลมาไหนเอ่ยมีอะไรไหมนะนี่คืออะไรอ่ะ table wapper wapping ไม่รู้จนกว่าจะเอาโยนไอเทมมาให้ดูถึงจะรู้นี่คุณวันนบีมีแว่นให้เนี่ยแว่นนี้เอาไปใส่แว่นกันแดดคุณวันนบีจะไม่ตาบอดเหรอแต่คนตาบอดชอบใส่ table นี้เหรอ อันนี้คืออยู่ในมอนอาร์นูโวค่ะน่าจะใช้อันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ทำอะไรแต่ก็คือส่วนใหญ่แผ่นแบบนี้ก็ใช้เรียกบอสใช้ทำวงแหวนเวทอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างค่ะมาดูข้างบนน้ำใช่ๆก็เห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่บอกว่าน้ำมันไม่ร่วงมาโอ้ยเกือกมาข้อสุดท้ายแล้วนี่เกือกมาคุณรณวีได้แล้วนี่โหทีนี้ไม่ต้องกลัวดาเมจจากการตกจากที่สูงแล้วใส่เลยไหนสล็อตรองเท้าอ่ะใส่ไม่ได้ใส่แล้วหลุดคุณรณวีมันหลุดหายไปไหนอะเกือกเท้ามาร่วงไปข้างล่างหรอลงมาอยู่ข้างล่างใส่ไม่ได้อ่ะเขาบอกว่าต้องมีอะไรอ่ะเอ็นดูแรนซ์15โอ้โหใครจะมีอันนี้อะไรแล้วเราจะไปไหนต่อออกเลยก็ได้มั้งตรงนี้มันเราเดินมาค่อนข้างเยอะแล้วอ่ะทุกคนคะเนื่องจาก Minecraft AID ค่ะตอนที่เราเล่นเบต้าใช่ไหมเราก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วก็เลยลืมไปบ้างอ่ะตอนนี้ต้องไปคิดวิธีหาวิธีในการรีแพร์ธนูให้คุณวันอบีก่อนเพราะเขาชอบใช้ธนูมากและดูจากการยิงอ่ะยิงแบบปุ๊บไวมากธนูก็เลยพังเร็วเนาะอันที่จริงถ้าใส่อันเบรกกิ้งสูงๆก็อาจจะไม่ต้องรีแพร์ก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันค่ะตรงใส่เราจะต้องไปเล่นมอสหนูแล้วแหละในการหาของต่างๆน่าสนใจเลยเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ